ไปจ่ายตลาดสดที่ตุรกีไปดูของแปลกของดีกับกล้วยกันค่ะปีนี้หน้าร้อนที่ตุรกีเนี่ยร้อนมากแล้วกล้วยก็รู้สึกว่าจะร้อนเป็นพิเศษมากกว่าทุกปีเลยค่ะเวลาที่จะออกไปจ่ายตลาดแบบนี้กล้วยก็เลยจะต้องแต่งตัวให้มันมิดชิดกล้วยก็เหมือนกับสาวไทยส่วนใหญ่ที่กลัวว่าตัวจะดำนั่นแหละค่ะถึงแม้ว่ายุคนี้จะเลิกบูลลี่คนผิวเข้มกันแล้วแต่มันก็เป็นความชอบส่วนตัวของใครของมันใช่ไหมล่ะคะใครชอบแบบไหนก็ตามแต่ใจของคุณเลยนะกล้วยก็จะแต่งตัวประมาณนี้แหละค่ะกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่หมวกบังแดดชุดนี้ก็จะเป็นชุดประจำตัวของกล้วยเลยเวลาไปจ่ายตลาดแล้วก็ไปซื้อของเข้าบ้านไม่ต้องแต่งตัวสวยหรอกค่ะไม่ได้ไปเดินห้างไปใส่รองเท้าเตรียมตัวอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปเดินตลาดกับกล้วยกันค่ะไปกันพอเดินออกมาข้างนอกเท่านั้นแหละดูความแดดสิคะทุกคนจะไม่ให้กล้วยแต่งตัวมิดชิดได้ยังไงบ้านเรือนแล้วก็ที่อยู่อาศัยของคนที่เนี่ยเขาก็จะอยู่กันเป็นแบบอพาร์ตเมนต์เป็นแบบคอนโดแบบที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยแหละค่ะมาถึงแล้วทางเข้าตลาดความจริงก็จะมีทางเข้าเยอะนะคะเพราะว่าตลาดนี้เป็นตลาดชั่วคราวตรงนี้ความจริงแล้วก็จะเป็นถนนที่เอาไว้สัญจรรถปกติทั่วไปนั่นแหละค่ะแต่ก็จะปิดทุกวันศุกร์เพื่อที่จะเอามาเปิดเป็นตลาดสดให้ผู้คนได้มาเดินจับจ่ายซื้อผักผลไม้นั่นเองแล้วตลาดสดแบบนี้ก็จะมีกระจายไปค่ะตามชุมชนต่างๆแล้วมันก็แล้วแต่ชุมชนนั้นๆด้วยนะคะว่าจะให้เปิดวันไหนอย่างเพื่อนๆสะใภ้ตุรกีของกล้วยเนี่ยเขาก็จะมีวันเดินตลาดของเขาด้วยนะวันที่จะต้องไปเดินตลาดไปจ่ายตลาดเนี่ยแหละค่ะมันจะเป็นอุปสรรคในการปาร์ตี้ของพวกเรามากๆเลยก็จะต้องหาวันที่พวกเราว่างกันจริงๆถึงจะปาร์ตี้กันได้แต่ที่แน่ๆเนี่ยวันศุกร์ก็คือห้ามเลยเพราะว่าเป็นวันจ่ายตลาดของกล้วยแถมอีก1วันก็คือวันพุธเป็นวันจ่ายตลาดของน้องปุ๊กลุ๊กค่ะแต่ถ้ามันจําเป็นที่จะต้องจัดปาร์ตี้ในวันที่พวกเราไปจ่ายตลาดกันจริงๆพวกเราก็พร้อมที่จะเสียสละค่ะไม่ได้ฟิกขนาดนั้นถ้าทุกคนดูจากบรรยากาศของตลาดที่กล้วยถ่ายมาให้ทุกคนชมดูนั้นทุกคนก็จะสังเกตเห็นใช่มั้ยล่ะคะว่าในตลาดเนี่ยเขาจะขายแค่ผักกับผลไม้แล้วก็ของแห้งของใช้ต่างๆเท่านั้นนะแล้วก็พวกผักกับผลไม้เนี่ยเขาก็จะขายซ้ำๆกันเกือบแทบจะทุกร้านเลยแล้วตลาดแถวบ้านกล้วยเนี่ยไม่ใช่ตลาดเล็กๆนะคะอย่างที่กล้วยบอกไว้ตอนแรกว่ามันเป็นตลาดชั่วคราวที่เขาปิดถนนแล้วเปิดขึ้นมาแล้วถนนเนี่ยก็ยาวมากๆยาวเป็นรูปตัว L เลยค่ะแล้วเวลาที่กล้วยเดินเนี่ยกล้วยก็จะไม่ได้เดินไปทั่วตลาดหรอกนะคะก็เพราะว่าร้านเขาขายซ้ำๆกันนะคะกล้วยก็เลยไม่รู้ว่าจะเดินไปให้มันเมื่อยทำไมแล้วกล้วยก็มีร้านประจำที่ซื้อบ่อยๆอยู่แล้วอย่างเช่นร้านมันฝรั่งร้านเนี้ยกล้วยก็มาซื้อประจำตลอดเลยดูหัวมันฝรั่งเขาสิมันดูสดน่ากินดีแล้วมันฝรั่งที่เนี่ยเขาก็จะนิยมซื้อไปเยอะๆซื้อไปทีเดียวเลยเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบหลักในการทำอาหารเขาก็เลยจะขาย3กิโล50ลีลาตีเป็นเงินไทยก็3กิโล65บาทค่ะแล้วหัวหอมเขาก็จะขายราคาเท่ากันแต่วันนี้กล้วยไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าที่บ้านยังเหลือเยอะอยู่แต่กล้วยจะซื้อกระเทียมค่ะเขาจะขายเป็นมัดแบบนี้มัดละ20ลีลาตีเป็นเงินไทยก็มัดละ25บาทโอ้ยฉันละเหนื่อยใจจริงๆเวลาทำคลิปจ่ายตลาดทีไรฉันก็จะต้องคอยมาบอกทุกคนว่าโทรศัพท์ของคุณไม่ได้เสียนะคะโทรศัพท์ของคุณไม่ได้เสียที่เห็นไฟกระพริบกระพริบอยู่เนี่ยพ่อค้าเขาเปิดไฟให้น้องผักลุกขึ้นมาเต้นนะน้องผักจะได้ร่างกายสดชื่นแจ่มใสแล้วก็สดใหม่อยู่ตลอดเวลาเวลาขายเนี่ยจะได้ขายออกง่ายๆยังไงล่ะคะมาดูนี่ค่ะกระเจี๊ยบเขียวที่ตุรกีเขาก็มีขายนะโลละ70ลีลาตีเป็นเงินไทยก็โลละ90บาทแล้วกล้วยก็จะมาซื้อเลมอนเจ้าเดิมเจ้าประจำของกล้วยอีกแล้วกล้วยก็จะเลือกกองนี้นะ5ลูก20ลีลาตีเป็นเงินไทยก็5ลูก25บาทเลือกเสร็จก็จ่ายตังค์ให้พ่อค้าแล้วก็ไปร้านอื่นต่อได้เห็นร้านแตงโมก็รู้สึกอยากจะกินอยู่นะแต่ว่าวันนี้อยากจะกินเมลอนตุรกีมากกว่าดูสิคะเห็นร้านเขาเอาเมลอนมาเรียงไว้แบบนี้มันน่ากินมากนะโดยเฉพาะกลิ่นของน้องเขาที่มันโชยออกมามันดึงดูดใจให้คนอยากซื้อมากๆเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะกล้วยนี่แหละกล้วยอยากกินมากๆเลยโอ้ยหอมมากๆเลยอ่ะแล้วก็ดูสิคะน้องพนักงานเนี่ยเขาก็เอาเมลอนมาให้ลูกค้าลองชิมอีกพอกล้วยลองชิมดูแล้วก็หอมหวานอร่อยเหมือนกับกลิ่นที่มันโชยออกมาเลยกล้วยก็เลยจัดมา1ลูกค่ะแล้วกล้วยก็เลยบอกน้องเลือกมาให้เลยเอาลูกหวานๆนะกล้วยเลือกกองนี้ลูกละ30ลีลาตีเป็นเงินไทยก็ลูกละ38บาทได้มาแล้วเรียบร้อยเอาไปเก็บในรถเลยดูสิดูร้านเขาเรียงผักสิคะสวยงามน่าซื้อไหมแถมผักก็ยังสดมากด้วยนะมะเขือเทศร้านนี้ก็น่ากินกิโลละแค่32บาทเองอุ๊ยวันนี้โชคดีจังเจอหอมแดงหัวเล็กปกติเนี่ยเจอแต่หัวใหญ่เบิ่มเลยกล้วยก็เลยจัดมา1แพ็คแพ็คละ20ลีลาตีเป็นเงินไทยก็แพ็คละ25บาทค่ะตลาดเขาก็จะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง1ทุ่มแล้วกล้วยเนี่ยก็จะรีบมากล้วยจะมาก่อนเที่ยงค่ะเพราะว่าคนไม่เยอะดีถ้ามาตอนเย็นนะก็แทบจะไม่มีที่เดินเลยค่ะเพราะว่าคนเนี่ยเยอะมากทุกคนดูโซนนี้ค่ะปกติร้านขายปลาเขาจะมาตั้งแผงตรงนี้นะแต่ว่ากล้วยไม่เห็นเขามาขายหลายอาทิตย์แล้วสงสัยว่าอากาศคงจะร้อนมากมั้งเขาก็เลยกลัวว่าปลาจะเน่าหรือเปล่าตรงข้ามก็คือร้านขายมันฝรั่งที่กล้วยมาซื้อประจำข้าวโพดขายเป็นเซต5ฝาก35ลี
ล่ะตีเป็นเงินไทยก็45บาทส่วนเชอรี่กล้วยก็จะมาซื้อร้านนี้เป็นประจำเพราะว่ากล้วยเอ็นดูน้องคนขายค่ะเวลาน้องคนขายเห็นกล้วยเนี่ยเขาก็จะตื่นเต้นมากแล้วน้องก็จะทักทายกล้วยเป็นภาษาอังกฤษค่ะน้องเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเลยนะเชอรี่เขาก็จะขายกิโลละ35ลีลาตีเป็นเงินไทยก็กิโลละ45บาทมีคนคอมเมนต์เยอะว่าเชอรี่เนี่ยราคาถูกมากถ้าซื้อที่ไทยราคา500บาทถึง700บาทแน่ก็ไม่แปลกหรอกค่ะที่ตุรกีจะราคาถูกเพราะเขาปลูกเชอรี่ได้เกือบทั่วประเทศเลยถัดไปกล้วยก็จะมาซื้อมะเขือม่วงค่ะมะเขือม่วงเนี่ยเราสามารถเลือกลูกเองได้นะแถมราคาก็ถูกกิโลละ20บาทเองส่วนแตงกวาก็สามารถเลือกเองได้เช่นกันกิโลก็เหมือนกันเลยค่ะกิโลละ20บาทว้าวโชคดีอีกแล้วเจอผักชีมีรากจัดไปเลย2กรัมแล้วกล้วยก็บอกพ่อค้าว่ากล้วยเอาผักสลัดด้วยหัวนึงค่ะพอเอาผักลงมาเก็บใส่รถโอ้โหรถใกล้จะเต็มแล้วแล้วก็จะมาต่อที่ร้านของคุณลุงคนนี้กล้วยก็จะมาซื้อพริกหยวกกับมะเขือเทศนะพริกหยวกขาวอวบน่ากินน่ากินจัดมาเลยค่ะคุณลุงแล้วก็มะเขือเทศด้วยนะเอา1โลค่ะมะเขือเทศเนี่ยก็กิโลละ32บาทนะกล้วยซื้อพริกหยวกกับมะเขือเทศรวมกันแล้วก็ประมาณ50บาทค่ะโอ้โหแต่รถเนี่ยเต็มแล้วขอเคลียร์พื้นที่ในรถแป๊บนะตอนแรกก็กำลังว่าจะกลับบ้านแต่เห็นลูกพีชน่าทานน่าทานก็เลยจัดสักหน่อยกล้วยก็เลยบอกให้คุณลุงคนขายจัดพีชมาให้กล้วย1โลค่ะพีชเนี่ยกิโลละ25บาทนะจ่ายตังค์ไปจ้าแบงค์12ใบแล้วเอาไปใส่รถเข็นดูสีน้องเขาสิคะสีสันสดใสน่ารักน่ากินมากว่าจะกลับแล้วแต่เหลือไปเห็นลูกพลัมค่ะร้านของคุณลุงคนเดิมเลยมันอดใจไม่ได้ก็เลยจัดมาสักหน่อยจ้าแล้วลูกพลัมตอนนี้มันก็มี2แบบด้วยนะเป็นแบบสุกกับไม่สุกกล้วยก็เลยบอกคุณลุงคนขายว่างั้นจัดมาให้กล้วยแบบละครึ่งค่ะเอาแบบสุก10ลีลากับไม่สุก10ลีลารวมกันเป็น20ลีลาค่ะคุณลุงก็ต้องตามใจลูกค้าสิคะจะซื้อมากซื้อน้อยมันก็เงินเหมือนกันนะโอ้โหรถเข็นผักของกล้วยจะไม่ไหวแล้วจะระเบิดแล้วค่ะไปๆกลับบ้านกันเถอะค่ะก่อนที่กล้วยจะหมดตัวไปมากกว่านี้วันนี้กล้วยก็ได้จ่ายตลาดไปด้วยเงินทั้งสิ้น325ลีลาตีเป็นเงินไทยก็420บาทค่ะในที่สุดกล้วยก็ได้กลับมาถึงบ้านสักทีค่ะหลังจากที่จะต้องออกไปเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงปรี๊ด35องศากำลังจะเข็นรถเข็นเข้ามาในบ้านก็เจอเพื่อนบ้านเดินลงมาพอดีก็เลยทักทายตามมารยาทสักหน่อยแล้วจึงค่อยๆปิดประตูไปดีมาดีนะคะมาค่ะมาดูกันอีกรอบว่ากล้วยซื้ออะไรมาบ้างก็จะมีมันฝรั่งกระเทียมพริกหยวกเลมอนแตงกวามะเขือม่วงหัวหอมแดงมะเขือเทศเมลอนผักสลัดผักโขมผักชีเชอรี่ลูกพีชแล้วก็ลูกพลัมทั้งหมดที่ซื้อมาก็ในราคา325ลีลาหรือตีเป็นเงินไทยก็420บาทค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวก็จะพาไปเดินตลาดอีกไปแล้วค่ะบ๊ายบาย